โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะกะทิของเราเริ่มจะร้อนแล้วแล้วก็ใกล้จะเดือดเราก็จะหยิบถ้วยประกายของเรามาคุณผู้ชมเอาช้อนจุ่มน้ำไม่ต้องปั้นขี้เกียจปั้นไปเรื่อยๆเมื่อยก็พักขยันก็ลุกมาทำใหม่ตามสไตล์คนอายุมากแต่จิตใจยังเป็นเด็กนะคุณผู้ชมนะวัยรุ่นเห็นไหมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมขูดไปนี่ถ้าเปิดร้านนะก็จะนั่งทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆลูกหลานมาซื้อก็ขายขี้เกียจก็ปิดร้านไปนอนเนี่ยคุณผู้ชมเราใส่เมื่อก่อนเนี่ยคนอื่นเขาทำนะเขาต้องเอาลูกชิ้นปลากายไปต้มก่อนกับหางกะทิอะไรทำนองเนี้ยโอ้ยุ่งทำง่ายๆแบบนี้ให้มันอร่อยเถอะกะทิกล่องนี้แหละคุณผู้ชมกะทิขวดก็ได้ง่ายๆขูดหมดละลูกสุดท้ายโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมดูสิลูกชิ้นที่หย่อนลงไปลูกน้อยๆพอคำเห็นไหมคุณผู้ชมน่ารักเชียวเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็จะเริ่มพองๆขึ้นมาเราก็จะใส่หน่อไม้สดที่เราจัดการต้มเอาไว้แล้วลงไปทีนี้ใส่หน่อไม้แล้วแกงแบบนี้มันมีเอกลักษณ์นะคุณผู้ชมรสชาติมันจะต้องจัดจ้านมากพริกขี้หนูสวนบุบพอแตกใส่ลงไปเตรียมตัวหมกเอาไว้ตาดีได้ตาร้ายก็เผ็ดไปเลยเคี่ยวไปค่ะตอนนี้ไม่ทำอะไรเลยเคี่ยวไปอย่างเงี้ยให้น้ำหวานๆจากหน่อไม้มันออกมาน้ำแกงมันจะอร่อยมากนะครับเราจะมาทำตัวส่วนผสมไส้ของเรากันหมูสับติดมันไส้อันนี้มันจะออกจีนๆหน่อยแล้วก็รับรองว่าอร่อยอร่อยจากนั้นใส่กุ้งสับเด้งๆไหมถ้าอยากได้เด้งหลายคนตอนนี้เขานิยมเอาหมูเด้งมาทำแต่เราไม่ชอบส่วนตัวไม่ชอบเป็นแบบว่าเด้งโดยใช้กุ้งดีกว่านะนะอันนั้นเราก็ชอบเด้งโดยมันกับกุ้งดีกว่าเอาละครับผสมตัวหมูสับกับกุ้งนะครับให้เข้ากันเลยจากนั้นเติมเห็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มหน่อไม้ของเรานะคะเมื่อสักครู่เราเอามาซอยบางๆจากนั้นหั่นเป็นเส้นแบบนี้ใส่ลงไปเข้ากันดีแล้วนะครับปรุงรสได้เลยนะครับเริ่มจากซีอิ๊วขาวครับน้ำมันงานะครับออกรสชาติกลิ่นหอมๆแบบจีนๆเลยนะครับอันนี้ซอสเห็ดหอมครับค่ะช้อนโอเคละโถ่ค่ะตามด้วยพริกไทยป่นนะครับหอมๆเลยเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายครับน้ำตาลก่อนแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเรียบร้อยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเสียงเหมือนสั่งเนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยทำตามคำสั่งอร่อยแน่นอนเชื่อพี่เนาะได้ค่ะพี่แต่พี่ไม่ทำอะไรเลยนะคะวันนี้เอามามานี่ไม่ใช่ฟูดไฟโตที่นานาเป่าหญิงฉุกแฉนะคะพี่โอ้โหเอ้พี่เอาผมคลุกให้เสร็จแล้วค่ะคุณเนี่ยพอผมทำอย่างเงี้ยคุณก็มาอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลังจากนี้คุณทำแล้วกันค่ะเนี่ยผมไปแกงเขียวหวานดีกว่าคุณมาครึ่งทางละคุณไม่อยู่ในจุดที่คุณจะเลือกได้แล้วนะจากนั้นครับเราจะเอาเจ้าปีกไก่ของเราเนี่ยนะคะที่เราเอากระดูกเขาออกแล้วเอาช้อนเล็กๆมายัดแบบนี้คุณเอาช้อนใส่เข้าไปนะอย่างนี้แล้วคุณก็ใส่ไส้เข้าไปใส่เยอะไหมจนแน่นเคล็ดลับของเราคือใส่เข้าไปเถอะมันไม่แตกหรอกเพราะแม่เขามีหนังหุ้มนะเนาะเอาให้หนำเพราะว่าสุดท้ายเราเนี่ยนะคะไส้ยิ่งเยอะยิ่งอร่อย2ช้อนแล้วนะเมื่อกี้เห็นไหมคุณจับว่าคุณจะรู้เลยตุ้งๆขึ้นใส่เข้าไปอีกกดเข้าไปพอลงไปได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตัวหนังข้างบนของเขาเนี่ยเวลาเราปิดถ้าเราปิดแค่นี้เวลาทอดมันจะทอดแล้วเผื่อไส้มันทะลักออกมาเราจะเอาเจ้าไม้กลัดของเราเนี่ยนะคะกลัดอ่ะเราก็จะกลัดแค่เขาพออยู่ครับแล้วก็ต้องดูนะว่าเขาอยู่ไหนเดี๋ยวจะได้สุกเราจะได้เอาออกได้ดึงออกได้โอเคจากนั้นเราจะเอาเขามาทอดให้กรอบแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำแดงกันค่ะโอเคครับสำหรับนี้ท่านเจ้าคุณรับสั่งนะคะสั่งไปทิ้งลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะณ
นั่นก็คือร้านแสนแซ่บสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sanseb.co.th และ Facebook แสนแซ่บสวัสดีครับผมพรศักดิ์นะครับมาจากร้านแสนแซ่บนะครับวันนี้เรามีเมนู2เมนูมาเข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับเมนูแรกจะเป็นตำแสนแซ่บนะครับตำแสนแซ่บเนี่ยเราจะลดพอร์ชั่นของซอสลงครึ่งนึงครับผมเมนูตำแสนแซ่บโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1431มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่773มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 46% ส่วนต้มแซ่บซี่โครงเราก็จะลดพอร์ชั่นของซอสสำเร็จรูปแล้วก็ตัวน้ำซุปลงครับเพื่อที่จะลดเค็มครับทั้ง2เมนูยังแซ่บและรสจัดจ้านเหมือนเดิมครับผมเมนูต้มแซ่บเอ็นโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2930มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1882มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน2000มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะ